สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเทือของลงชาว Jordan 1 Special Edition Light Sumo Gray Gym Red คู่นี้ครับเปิดกันเลยไปโอเคครับลงชาวคู่นี้นะครับ Jordan 1 Light Sumo Gray Gym Red เรามาเริ่มกันที่วัสดุที่เขาใส่ทำลงชาวกันเลยนะครับผมคู่นี้นะครับโทบ็อกหนังกับสเวทสีเทานะครับยาวมาจนถึงลู่ลอยเสือกรูปสุดท้ายแล้วครับตรงคอรองเท้านี่นะครับผมแล้วก็หนังกับตรงส้นเท้านะครับผมหน้าเท้านะครับผมเป็นหนังเรียบสีขาวครับผมแข็งแข็งบนหนุ่มเท่าใดครับเสื้อรองเท้าครับสีขาวสแตนดาร์ดนะครับมีลูกเล่นเป็นอันตราจอร์แดนสีแดงอยู่ตรงพีนะครับผมเพิ่มความงามความพิเศษให้รองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็เสื้อนี่เขาแถมให้เสือกนึงนะครับผมสีขาวคือกันแต่เขาซีมี่อันปลายเชือกสีแดงเมทัลลิกเรดน่ะให้มันเล่นล่อไปกับคลิปตรงพีที่เขาให้มากนะครับลินรองเท้าสีขาวตาจอร์แดนจัมแมนสีแดงด้านในกับบุเป็นไนลอนสีแดงสไตล์จอร์แดนเลยกลางเท้าสีขาวหนังคือกับโทบ็อกแล้วก็สูทแดงหนังคือกันครับคือกันโทบ็อกเลยย่ามาจนถึงส่วนเท้าข้อเท้าก็ให้เป็นหนังมากหนังของข้อเท้านี้มันนุ่มกว่าเป็นจังสีเป็นเพราะมันบุด้านในบ่บุแบบบุด้านในมันก็เลยดูนุ่มกว่านะครับด้านในกับบุสีแดงมาให้ส่วนเท้านี่ก็ให้มาหนังสูเอทหนังกลับครับสีเท้าแล้วก็ปักเป็นปักในตรงนี้เขาปักเด้อปักเป็น Air Jordan ตา Air Jordan วิ่งโลโก้สีแดงมาสักนั่นแหละครับ Insole สีขาวจัมแมนสีแดง Midsole Standard เลยสีขาวนี่ Outsole สีเทามันเปื้อนๆหน่อยผมใส่มาละก็โอเคงามดีโอเคครับรองเท้าคู่นี้ก็ใส่ตรงไซส์เลยปกติเพื่อนๆใส่Jordan 1 Nike ไซส์ไหนก็คู่นี้ก็ใส่ตรงไซส์ได้เลยครับงามสวยล้อเรียบแต่คือเอารองเท้าสองผมบ่แม่นรองเท้าหายป่ะคนบ่หายมันคนบ่ซื้อกันผมเลยคือเอากดได้ Nike Thailand บ่เคยเลยกดได้คู่งามๆที่เขามากกันคู่ที่เขาไปรีเซลกันแพงๆบ่เคยกดได้เลยใครที่กดได้ก็ซุ่มเก่าแบบพวกที่มารีเซลอ่ะมันก็กดได้ตลอดผมก็บ่ฮู้เขาเฮ็ดหยังใส่บอทใส่อีบ่คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์บ่แต่ผมบ่เคยกดได้เลยครับ L ตลอด L นะ L คือ loose อ่ะนะ W คือ win อ่ะเป็นแบบศัพท์ของ sneakerhead อะไรพวกนี้ครับโอเคครับคู่นี้ก็เพิ่งออกมาผลิตปี21นี่ละเดือน5ถึงเดือน7คู่นี้ครับผลิตที่อันไชน่าเด้อเมคอินไชน่าโอเคราคาไปคู่นี้ก็4,200บาทมันแพงกว่าปกติจอร์แดน1นี่เรโทรนี่จะ 3,600 มันแพงกว่ามันอย่างสปอร์ตแบบเสือกบ่แล้วก็อันหนังบ่แล้วก็มีนั่นคลิปสีแดงเนี่ยแพงกว่าแล้ว600แล้วโอเคครับสแตนดาร์ดบ่ได้สบายอย่างก็ใส่ได้ไลฟ์สไตล์ชูนั่นสิเด้อไปเบิ่งออนฟีดกันดีกว่าว่าผมใส่คู่นี้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยครับไป
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Jordan 1 Special Edition คู่นี้นะครับ Jim Red Light Gray ถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนซองนี้ก็กด Subscribe กด Like กดแชร์ให้ผมนำด้วยครับผมสำหรับซองอีสานสนีเกอร์เพิ่งเริ่มทำช่องนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมเพชรคลิปอันต่อๆไปด้วยมีรองเท้าที่ผมซื้อได้อย่างคู่ไหนมารีวิวเป็นเพื่อนเบิ้งอีกก็เดี๋ยวผมสิมารีวิวให้เบิ้งอีกก็มีอีกหลายคู่จะสิมารีวิวให้เบิ้งเด้อฝากติดตามเลยนะครับมื้อนี้ซัมมิเด้อไปแล้วอยู่ดีมีแห้งปลอดโควิดเด้อครับไปบายครับ